เศรษฐกิจโควิดเนี่ยเราคงต้องไปบริหารจัดการเรื่องที่ดินกันใหม่แล้วนะครับไม่ใช่ปล่อยให้นายทุนเช่าไปเป็นคนละพันไร่หมื่นไร่นะครับมันควรมาแบ่งให้คนที่ไม่มีที่ทำกินนะครับเกษตรกรเนี่ยนะเอาเป็นที่สปก.เอาไปคนละสัก3ไร่5ไร่พอทำกินแล้วครับแค่ไร่เดียวก็พอกราบสวัสดีครับผมพลเอกกิติศักดิ์คัทประเสริฐนะครับวันนี้เป็นวันที่29เมษายน2563นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติครับขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับจากกองทัพนิรนามแล้วก็ภาคีข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติรวมท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับด้วยครับครับสิ่งที่ผมอยากจะมาพูดวันนี้ก็มี 2-3 เรื่องนะครับอย่างที่เคยแต่คราวนี้จะไม่มารายงานสถานการณ์โควิดโลกแล้วนะครับทุกคนทราบแล้วว่าเป็นยังไงก็ยินดีกับประเทศไทยก่อนอื่นว่ารักษาเลขหลักเดียวไว้ได้เมื่อวานนี้นะครับมีคนติดเชื้อเพียง7รายนะครับแล้วก็จากตรงนี้เองนะครับก็ได้รับคำสรรเสริญเยินยอกันไปทั่วไปนะครับผมก็อยากจะมีมาอ่านให้ฟังนิดหนึ่งนะครับก็คือว่ามีคนอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะครับเขาเขียนมานะครับว่าเขาไม่เคยเชียร์ลุงตู่เลยนะฮะกับมีความเห็นทางเนกาทีฟนะฮะด้วยซ้ำไปว่ารัฐบาลของลุงตู่บริหารเศรษฐกิจไม่ค่อยได้เรื่องแต่พอเจอไวรัส19ระบาดใหญ่ขนาดนี้ผมกลับคิดว่าพวกเราโชคดีที่อยู่เมืองไทยนะฮะภายใต้รัฐบาลลุงตู่นะครับคิดถูกต้องแล้วครับลุงตู่ถึงยังไงก็ตามนะครับท้ายที่สุดแล้วท่านก็ยังฟังนะฮะแล้วก็ได้พยายามทำถ้าว่ามาช้าดีกว่ายังไม่มานะครับเขาก็เล่าต่อไปว่าเขามีเพื่อนอยู่ที่สหรัฐนะครับเป็นเจ้าของภัตตาคารที่เมืองโคลัมบัสนะครับรัฐโอไฮโอเสียชีวิตด้วยโรคซานะฮะเพราะภรรยาเขาเนี่ยป่วยแล้วเขาก็แจ้งไปทางการเห็นว่าอายุแก71แล้วนะครับก็เลยบอกว่าไม่มีเตียงนะครับไม่มีเตียงให้กลับไปที่บ้านนะไม่ถึงสัปดาห์ก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็โทรศัพท์ไปแจ้งเขารับศพไปเอาไปเผาทันทีนะครับแล้วก็เท่านั้นเองไม่พอนะครับเขาก็เปรียบเทียบนะฮะกับคนไทยที่หนีตายมาจากต่างประเทศนะเข้ามาถึงประเทศไทยนะครับเราก็ต้อนรับอย่างดีตรวจได้เรียบร้อยเสร็จเอาเข้าไปพักในโรงแรมอย่างดีนะฮะเป็นโฮสต์เรียกว่าอะไรนะครับฮอสปิตอลบวชโฮเทลและเป็นโฮสเทลอะไรสักอย่างนึงนะครับแล้วก็เอาไปรักษาดูแลอย่างดีถ้าใครติดเชื้อก็ออกไปเข้าโรงพยาบาลใครไม่ติดเชื้อครบ14วันก็กลับบ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายขนาดเดียวกันนะครับยังมีทั้งรถค่าน้ำค่าไฟต่างๆเขาบอกเขาอยู่เยอรมันไม่มีสิ่งเหล่านี้นั้นเขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นแล้วล่ะว่าเขาเป็นคนไทยแล้วประเทศไทยนะครับดีกว่าประเทศอื่นๆในทั้งยุโรปและอเมริกาอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่ยืนยันและชัดเจนนะครับมีเอกสารหลักฐานแล้วก็มีปรากฏการณ์ที่ออกไปทั่วโลกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนที่สุดในโลกแต่ก็ขณะเดียวนะครับมีไอ้พวกชังชาติมันก็บอกว่าเราติดลบเยอะนะครับเนี่ยแหละน่าลงทุนมันคนละประเด็นนะฮะไอ้การที่ติดลบมากมายขนาดเนี้ยก็เป็นเพราะว่าช่วงนั้นเองเนี่ยเราติดลบจากการส่งออกนะฮะไปต่างประเทศมีการกีดกันทางการค้ามีปัญหาหลายอย่างมันคนละเรื่องกันแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลก็พยายามทำทุกวิถีทางขึ้นมายืนอยู่ได้นะครับจำได้ไหมครับตอนนั้นจีนอันดับ1โควิดประเทศไทยอันดับ2นะฮะคุณหมอออกมาประเมินสถานการณ์ว่าคนไทยอย่าติดเชื้อเป็นแสนถ้าไม่ควบคุมนะอัตราการเพิ่ม 22% ทุกวันรับรองเลยว่าถ้าไม่อย่างนั้นอย่างนี้ไปนะท้ายที่สุดเราก็บอกว่าเราจำเป็นจะต้องใช้พรกฉุกเฉินนะครับสุดท้ายท่านก็ประกาศออกมาแล้วท่านก็กระจายนะฮะทั้งหมดเลยเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่านายกตู่เนี่ยใช้หลักธรรมาภิบาลในการมาบริหารบ้านเมืองนะครับฮะตรงนี้นะครับผมเขียนไว้แล้วนะครับอยู่ใน
หน้า Facebook กองทัพเนี่ยแหละครับท่านไปหาอ่านเองนะครับคราวนี้ผมก็อยากจะมาชื่นชมคนทำดีนะฮะก็มี2ท่านที่อยากพูดถึงวันนี้นะครับท่านแรกก็คงหนีไม่พ้นนะครับเพราะทุกคนพูดกันอยู่เราไม่พูดก็คงจะตกข่าวด้วยแต่เราต้องมองว่ามันไม่ใช่เรื่องของตกข่าวนะครับแต่เป็นการเรื่องเรียกว่าซ้ำเสริมนะครับก็คือท่านผู้ว่าชัยวัฒน์ชื่นโกสุมนะครับจังหวัดเลยนะฮะท่านชัยวัฒน์ชื่นโกสุมจังหวัดเลยท่านเป็นผู้ว่าการจังหวัดท่านเนี้ยนะครับโด่งดังมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อ17เมษายน61นะครับในรายการคนค้นคนนะท่านเป็นผู้ว่าติดดินนะครับรถตำแหน่งท่านคือจักรยานนะฮะท่านก็ขี่ไปนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้ท่านได้ทำอะไรครับท่านได้ออกไปที่โรงจำนำแล้วก็ไปถ่ายวัตถุอุปกรณ์ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยนะเอาหม้อหุงข้าวเอาครกเอาเครื่องมือทำมาหากินมาจำนำไปถ่ายให้หมดเลยนะครับอันนี้เราก็ต้องชื่นชมแต่สิ่งที่ท่านทำทั้งหมดเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ข้อมูลนิดหนึ่งว่าแสดงว่าท่านผู้ว่าคนนี้นะครับท่านได้อ่านนะฮะเดินตามรอยศาสตร์พระราชานะฮะยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานะครับแล้วก็หลักของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้นไม่พอนะครับผมยังว่าท่านนำหลักทศพิธรัฐธรรมมาใช้นะครับเรื่องอะไรครับ1เรื่องทานครับการให้เห็นไหมครับเนี่ยผู้ว่าท่านทำนะฮะก็คือท่านไปถ่ายถอนสิ่งของที่จำเป็นให้กับประชาชนนะการให้2คืออะไรครับนะฮะในทศพิธรัฐธรรม2คือศีลก็มีความประพฤติดีงามนะฮะท่านติดดินขี่จักรยานไปทำงานนะครับ3ครับปริจาคะนะฮะการบริจาคการเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมท่านพอมีท่านก็จึงแบ่งปันไปนะครับ3อาชวะก็คือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตงั้นถามว่าท่านผู้ว่าเนี่ยท่านทำได้ไหมแล้วต้องมีความจริงใจด้วยนะฮะอันนี้ก็ผ่านอีกนะครับในข้อที่4นะครับ5มัธวะนะฮะก็มีอัธยาศัยดีงามเห็นไหมครับท่านผู้ว่าท่านไปไหนมาไหนท่านยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายประชาชนไปตลอดทางที่ท่านขี่จักรยานไปนะฮะแสดงว่าท่านก็ปฏิบัติไปใน5ใน10แล้วนะครับต่อไปข้อ6นะครับตบะคืออะไรครับคือความเพียรนะครับในการกำจัดนะความเกียจคร้านและความชั่วนะฮะงั้นก็เห็นว่าท่านขี่ปั่นจักรยานไปแล้วสร้างสรรค์แต่ความดีนะฮะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับต่อไปอโคทะคือความไม่ถือโกรธนะฮะไม่ผูกพยาบาทท่านจะเห็นว่ามีคนมาว่าท่านว่าท่านเนี่ยทำเพื่อสร้างภาพแต่ท่านผู้ว่าท่านบอกว่าไม่เป็นไรหรอกธรรมดานะมันก็แล้วแต่คนมุมมองถ้าเขาคิดดีเขาก็จะเห็นว่าเราทำดีถ้าเขาคิดไม่ดีนะแต่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราทำดีหรือไม่ดีเรารู้ว่าเราทำดีเราก็ต้องไปสนใจอะไรกับเขานะชัดเจนนะครับอันนี้สำคัญนะครับอีกอันนึงต่อไปนะครับอวิสิงหาคือความไม่เบียดพูนผู้อื่นเห็นไหมครับท่านไม่เบียดเบียนใครเลยนะท่านเป็นผู้ว่ามีอักษรเลขมีคนติดตามมีปลอพอการเยอะเลยถ้าเป็นคนดีฮะท่านขี่จักรยานคนเดียวไม่ต้องมีใครมาล้อมหน้าล้อมหลังนะฮะเข้าถึงประชาชนถ้ามีอย่างนั้นก็ประชาชนก็เข้าไม่ถึงนะครับต่อไปครับขันติครับความอดทนอดกลั้นนะครับไม่ปล่อยวางกายวาจานะฮะไปตามอารมณ์หรือกิเลสที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ชัดเจนนะครับแล้วสุดท้ายครับข้อ10ครับอวิโรธนะคือการรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมและความไม่คาดจากธรรมนั้นผมจึงอยากจะบอกได้เลยว่าผู้ว่าท่านนี้นะครับสมควรอย่างยิ่งนะครับที่เมื่อท่านเกษียณเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะไปเป็นองคมนตรีนะฮะเพราะจริงๆก็คือว่าข้าราชการนะฮะก็คือผู้ที่ไปทำงานนะฮะในท้องที่ต่างพระเนตรพระกันนะครับแล้วก็มามีผู้ใหญ่บ้านนะครับมามีผู้ใหญ่บ้านนะฮะซึ่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับชาวบ้านจะเรียกว่าพ่อหลวงส่วนพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยจะเรียกว่าพ่อฟ้าหลวงนะฮะแล้วกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เป็นกระทรวงที่มีหน้าที่อะไรครับบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนนะครับไม่ใช่ไปเป็นนายประชาชนนะครับอันนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับผมก็อยากจะเรียนถึงบรรยากาศของเมืองเลยนิดหนึ่งในฐานะที่เคยไปอยู่จังหวัดเลยมาเมื่อปี2551นะครับไปเป็นผู้จัดการเหมืองทองคำครับบริษัททุ่งคำเป็นบริษัทลูกของทุ่งคาฮาร์เบอร์นะฮะซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
ทุ่งคาเบอร์เนี่ยขาดทุนมานะครับตั้งแต่ปี40ถึงปี50นะครับทุกปีเลยจนกระทั่งคุณอึ้งไวชอยมาพบผมที่บ้านครั้งหนึ่งขอเชิญผมไปเป็นกรรมการบริหารผมก็ไม่ไปท้ายที่สุดก็มาอ้อนวอนจนกระทั่งผมต้องยอมไปเหตุที่ยอมไปเพราะผมไปดูว่าทุ่งคาเบอร์เป็นบริษัทนะฮะทำแร่เนี่ยมาตั้งเป็น100ปีละนะครับแล้วก็สำนักงานทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์เนี่ยถือหุ้นตั้งแต่ปี39แล้วก็เอาหุ้นออกไปแต่บริษัทเนี่ยติดค้างอยู่นะครับกับสำนักทรัพย์สินเนี่ยอีก6.5 ล้านเมื่อผมเห็นอย่างนี้ผมก็เลยไปพูดกับคุณอึ้งว่าโอเคถ้าผมเข้าไปแล้วผมสามารถขุดทองแล้วทำกำไรได้100 ล้านนะผมขอ5 ล้านไปถวายพระองค์ท่านคืนไปนะครับก็ตกลงกันนะฮะผมก็ไปเป็นผู้จัดการเมืองทองคำนะครับเป็นกรรมการบริหารของทุ่งฮาร์เบอร์และไปเป็นMG นะครับของทุ่งคำนะครับอยู่ที่เมืองเลยนะครับนะเชื่อไหมครับเมืองเลยเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่อากาศดีนะครับมีตลาดนัดคนเดินตอนกลางค่ำกลางคืนไปอยู่นะครับสบายขี่จักรยานนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะอากาศเย็นทั้งปีนะครับเหมือนติดแอร์ทั้งเมืองนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนนั้นเนี่ยผมได้รับเงินเดือนเดือนละ450,000นะครับนะแล้วผมก็ทำกำไรได้118 ล้านโดยประมาณนะครับท่านก็ไปดูหลักฐานมีนะครับแต่ผมลาออกครับไอ้ที่ลาออกเพราะคุณอึ้งไม่ได้ทำตามสัญญากับผมไว้นะเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับนะวันหลังจะเล่าให้ฟังถึงว่าไปทำอะไรที่ไหนยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกท่านหนึ่งนะครับขออนุญาตกลับไปชื่นชมกับคนดีๆท่านหนึ่งก็เป็นเรียกว่าแนมเพอนะครับที่ไม่ใช่แนมเพอครับผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านเลยนะครับชื่อสราวุธพิกุลนะครับก็ทำสวนพิกุลใช้พื้นที่3ไร่นะครับนำทฤษฎีใหม่นะครับเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับแล้วก็เอาชาวบ้านมาร่วมนะครับก็ประโยชน์ปลูก3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับปลูกที่อยากกินนะกินของที่ปลูกนะครับแล้วก็เหลือก็แบ่งปันถ้ามันเยอะก็ไปขายนะครับแล้วก็อยู่ได้จริงๆประเทศไทยเนี่ยถ้าทำตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ตั้งแต่พระองค์ให้ไว้ปี17ถึงวันนี้นะครับผมว่าบ้านเมืองไทยวันนี้นะครับเป็นครัวโลกอย่างสมบูรณ์ละที่ดินคงไม่ปล่อยรกร้างว่างเปล่ามากมายขนาดนี้นะครับเสร็จโควิดเนี่ยเราคงต้องไปบริหารจัดการเรื่องที่ดินกันใหม่ละนะครับไม่ใช่ปล่อยให้นายทุนเช่าเป็นคนละพันไร่หมื่นไร่นะครับมันควรมาแบ่งให้คนที่ไม่มีที่ทำกินนะครับเกษตรกรเนี่ยนะเอาเป็นที่สปกเอาไปคนละสัก3 ไร่ 5 ไร่พอทำกินแล้วครับแค่ไร่เดียวก็พอครับนะครับไร่เดียวพอนะถ้าทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามทฤษฎีใหม่อยู่ได้ครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังให้เห็นว่าบ้านนี้เมืองนี้เรามีสิ่งดีๆอยู่มากมายเพียงแต่ว่าวันนี้เรามีปัญหาเรื่องพวกชังชาติพวกอยากจะเปลี่ยนระบอบบ้าลัทธินะฮะประชาธิปไตยนะบ้ารัฐธรรมนูญเอาสิ่งเหล่านั้นแหมบ้างทั้งหมดอย่าลืมครับประเทศของเราประเทศไทยว่างๆศึกษาประวัติศาสตร์ครับเราจะรู้ว่าท่านต้องรักประเทศไทยที่ต้องรักมากที่สุดก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้ปักสถาปนานะฮะกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแล้วก็ได้สร้างภาษาวัฒนธรรมของเราขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นสยามนะครับตั้งแต่1781นะครับกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะแล้วเรามาถูกเปลี่ยนชื่อจากสยามไปเป็นประเทศไทยแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากประเทศไทยมาเป็นสยามแล้วก็ถูกเปลี่ยนจากสยามกลับมาเป็นประเทศไทยครั้งทุกวันนี้เลยเป็นประเทศไทยอยู่นะครับอันนี้ไว้เป็นอีกเรื่องหนึ่งบ้านเมืองมันมีเรื่องเยอะอะครับเอางี้ด้วยกันเล่าก็ไม่จบงั้นแต่ละวันเขาเอาเรื่องเท่าที่จำเป็นนะเฉพาะหน้ากันไปก่อนสำหรับวันนี้ก็ไม่อยากขวนมากครับฮะรบกวนเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้ติดตามตอนที่10ตอนที่11ต่อไปผมจะพยายามออกทุกวันให้ได้นะครับวันละประมาณนี้นะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับที่ติดตามวันนี้ก็ยอดสูงสุดก็10กว่านะครับนะครับขอบคุณครับThank you.
น้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย